นายแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของนายแพทย์ปัญญาหาญพานิชพันธ์อายุ66ปีแพทย์เกษียณอายุเจ้าของคลินิกในจังหวัดมหาสารคามที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากรักษาผู้ติดเชื้อจากการระบาดคลัสเตอร์โต๊ะแชร์จังหวัดมหาสารคามว่านายแพทย์ปัญญาป่วยเป็นมะเร็งอยู่ระหว่างการรักษาต่อเนื่องมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงถุงลมโป่งพองจากประวัติมีการตรวจผู้ป่วย3รายโดยไม่รู้ว่ามีการติดเชื้อมาก่อนและมาทราบในภายหลังจากนั้นเมื่อตรวจพบเชื้อการรักษาระยะแรกอยู่ที่โรงพยาบาลมหาสารคามโดยเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์เริ่มมีภาวะปอดอักเสบตับอักเสบอาการไตวายต้องฟอกเลือดกระทั่งวันที่7กุมภาพันธ์เริ่มมีอาการหายใจเหนื่อยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจและส่งต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่การทำงานของปอดตับไตมีการทำงานแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่16กุมภาพันธ์เริ่มตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อราทำให้ปอดทำงานแย่ลงระบบหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตในวันที่18กุมภาพันธ์เวลา 1 นาฬิกาทั้งนี้ทีมแพทย์ลงความเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 และมีภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจรวมทั้งระบบหลอดเลือดส่วนบรรยากาศการจัดงานเคารพศพที่มูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์หรือเอ็งเต็กตึ้งตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าภายในงานมีครอบครัวเพื่อนข้าราชการแพทย์พยาบาลรวมทั้งประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องท่ามกลางมาตรการคัดกรองโรคจากนั้นเคลื่อนย้ายศพไปชาปนกิจที่วัดกลางโกสุมอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามีความเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ของสาธารณสุขจึงมอบหมายให้นายแพทย์กิติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นนับเป็นแพทย์ไทยรายแรกที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าหลังการรายงานผลการทดลองในหนูและลิงสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระดับสูงป้องกันหนูไม่ให้ป่วยได้และยับยั้งไม่ให้เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้ 100% เมื่อได้รับวัคซีน2เข็มห่างกัน3สัปดาห์ข่าวดีคือเบื้องต้นวัคซีนของจุฬาสามารถเก็บในอุณหภูมิตู้เย็นปกติคือ 2-8 องศาเซลเซียสอย่างน้อย1เดือนขณะนี้กำลังรอผลวิจัยที่3เดือนดังนั้นการขนส่งกระจายวัคซีนไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศจึงสามารถทำได้อย่างสะดวกทั้งนี้คาดว่าจะผลิตเพื่อนำมาทดลองในอาสาสมัครได้ในประมาณต้นเดือนพฤษภาคมขณะเดียวกันกำลังเตรียมการพัฒนารุ่น2เพื่อทดสอบในหนูทดลองเพื่อรองรับเชื้อดื้อวัคซีนในอนาคตอีกด้วยค่ะซึ่งวัคซีน mRNA มีจุดเด่นคือสามารถออกแบบวัคซีนรุ่นที่2เพื่อตอบโต้เชื้อดื้อวัคซีนได้อย่างรวดเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตวิจัยในคนจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์และอย.ถึงจะเปิดรับสมัครอาสาสมัครผ่านเว็บไซต์ของจุฬาเบื้องต้นจะแบ่งการทดลองในคนออกเป็นระยะที่1กลุ่มตัวอย่างอายุ 18-55 ปี36คนและอายุ 65-75 ปีเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงใช้เวลาประมาณ2เดือนน่าจะเสร็จต้นกรกฎาคมจากนั้นจะเริ่มทดลองในระยะที่2ต่อไปซึ่งจะใช้อาสาสมัคร 300-600 คนโดยร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะนายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันเป๋าตังมีปัญหาขัดข้องอีกครั้งหลังจากเริ่มโอนเงินเราชนะงวดแรกให้ผู้ผ่านสิทธิ์อีกกว่า 10.2 ล้านคนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ใช้บริการทั้งกลุ่มที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งและกลุ่มที่ใช้สิทธิ์เราชนะเข้ามาใช้พร้อมกันจำนวนมากจึงทำให้ระบบหน่วงบ้างแต่ไม่ถึงกับล่มซึ่งทางธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งพัฒนาเพิ่มเติมอยู่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกไปลงทะเบียนเราชนะได้ขณะนี้กระทรวงได้ประสานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยแล้วโดยให้ญาติหรือผู้ดูแลในกลุ่มนี้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านหรือท้องถิ่นเข้ามาเพื่อจัดทีมเข้าไปรับลงทะเบียนให้ซึ่งลักษณะจะเหมือนกับทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมาที่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ให้ซึ่งคาดว่ากลุ่มนี้จะมีประมาณ 100,000 รายเท่านั้นเพราะส่วนมากผู้ป่วยติดเตียงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะได้รับสิทธิ์เราชนะโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้จะเปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไปลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ได้เพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกโดยขอให้ประชาชนไม่ต้องรีบมาเพราะสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่5มีนาคมพันตำรวจเอกชนาวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยความคืบหน้ากรณีรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์สีบรอนเงินทะเบียน4กไก่ยยักษ์4074กรุงเทพมหานครเสียหลักชนต้นไม้ใกล้สี่แยกคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อกลางดึกคืนวันที่15กุมภาพันธ์เป็นเหตุให้นางสาวมนชนิดช่วยบุญหรือน้องน้ำมนอายุ22ปีรองนางสาวไทยปี2562และเพื่อนอีก2คนเสียชีวิตส่วนนายธีรเดชกุลเข็มรังสีอายุ23ปีคนขับได้รับบาดเจ็บว่าล่าสุดนายธีรเดชคนขับได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วและได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนทั้งนี้นายธีรเดชรับว่าเป็นคนขับจริงอีกทั้งได้ดื่มแอลกอฮอล์และขับรถเร็วซึ่งจากการตรวจสอบภาพคลิปวิดีโอตามเส้นทางพบว่าเป็นการขับขี่ที่เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่พนักงานสอบสวนต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจสอบหาความเร็วของรถตามหลักวิชาการเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีขณะที่ผลการตรวจเลือดของนายธีรเดชทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์แจ้งมายังพนักงานสอบสวนว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง183มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำให้ขณะนี้ตำรวจจะแจ้ง3ข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับนายธีรเดชประกอบไปด้วยขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช้รถที่ไม่ทำพรบและขับขี่รถขนาดเมาสุราจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตส่วนข้อหาอื่นหากพบว่ามีความผิดเพิ่มจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป